น้องมอลลี่สเปนเป็นคอลลาบอร์ชั่นกับศิลปินอาร์ติสต์นะช่องมิเชลบาสเกียเป็นลายเส้นของเขาน้องสเปนมอลลี่สามารถเปิดตรงนี้ได้เหลือ1ตัวสุดท้ายแล้วมันจะเป็นราคาป้ายอยู่สวัสดีครับพวกเราฮอบบี้กันเราก็อยู่กันที่เซนูดาวาที่เดิมเลยวันนี้เรามีของพิเศษมาให้เพื่อนๆได้ดูกันก็คือน้องมอลลี่สเปซแต่ว่ามอลลี่สเปซตัวเนี้ยพิเศษตรงที่ว่าเขาเป็นคอลลาบอร์ชั่นกับศิลปินอาร์ติสต์นะซึ่งศิลปินอาร์ติสต์ท่านนี้ชื่อว่าช่องมิเชลบาสเกียสไตล์ของเขาอ่ะมันเป็นงานสไตล์แบบสตรีทอาร์ตเป็นสตรีทอาร์ตเป็นลายเส้นของเขาผมเชื่อเลยว่าเพื่อนๆอ่ะต้องเคยเห็นผลงานของเขาแบบผ่านตาตามแบบแต่แค่ไม่รู้ว่าเขาทำไว้ตามแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนโปรดักของมาจากทางมอลลี่แบร์บิกเอ้ยหรือแบบแฟชั่นก็มีคือเขาคอลแลบมาหมดแล้วดีโมที่เอ็กกับช่องมิเชลบาสเกียเราก็เคยทำไปแล้วที่ผมรู้มาคือเขาเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จในยุค80นะพี่เม้งคือดังมากดังมากคือคนนี้ดังมากๆอาร์ติสต์คนนี้ดังมากผลงานของเขานี่คือแบบมูลค่าคือดูเดือดอะเอาง่ายๆดีกว่าคือดูเดือดอะคือแล้วก็งานของเขาค่อนข้างจะโดดเด่นเคยเห็นเด็กๆสมัยก่อนไหมที่เวลาเขียนสีเทียนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันขีดตามฝาผนังคือหยิบจากตรงนั้นอะมาขยายความอีกทีนึงเออแล้วมาเป็นเอกลักษณ์ของเขาอะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยอะผมว่ามันเจ๋งมากนะไว้อะไรให้เขา1นาทีครับพี่เขาเสียชีวิตไปแล้วเอาละครับเราวันนี้เสียชีวิตไปแล้วน่าเสียดายนะน่าเสียดายแต่งานก็ตามงานเขายังเป็นอมตะถึงทุกวันนี้นะผมว่าเขาเหมือนเป็นอาร์ติสต์คนนึงที่เป็นจีเนียสคนนึงนะมันหาที่ไหนไม่ได้ครับพี่ฟิลเนี้ยใครๆก็ทำได้ยากอ่ะค่อนข้างยูนิคในความเฉพาะตัวของเขาเลยชองมิสเกลบาสเกียเนี่ยคือเขาได้คอลลาบอร์เรชั่นกับแบบิกไปแล้วมีดีโมน้องมอลลี่สเปซเนี่ยยังไม่เคยมีก่อนที่เรามาดูตัวน้องผมอยากให้ดูกล่องด้วยความพิเศษเพราะมันเป็นงานของอาร์ติสต์กล่องมันก็เลยกลายเป็นแบบผลงานเหมือนของอาร์ติสต์ไปเลยดึงความเป็นเอกลักษณ์ของอาร์ติสต์ของคนๆนั้นอ่ะออกมาในรูปแบบของอาร์ตบ็อกซ์เป็นผลงานของช่องมิเชลบาสเกียแล้วก็จะมีลายเส้นเป็นรูปอาร์ตของเขาใช่ของเขาด้านหลังแล้วก็ยังมีโปรดักต์ของตัวน้องสเปซมอลลี่ที่อยู่ตรงกลางนี้แล้วก็ยังมีลายที่มันเป็นลายเหมือนกับตัวบล็อกแล้วก็ยังมีรายละเอียดบอกเป็นเมกาสเปซมอลลี่กี่เปอร์เซ็นต์พี่400ป่ะ 400% แล้วก็มีป๊อปมาแล้วก็มีแคนดี้เวิร์กอะไรประมาณนี้มันน่าเก็บสะสมอ่ะคือถ้าใครชอบงานแบบเหมือนงานอาร์ตหรืองานสตรีทอาร์ตหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องมีต้องมีจริงๆก็คือมันน่าสะสมมากสเปซมอลลี่อ่ะคือนานๆทีจะโผล่มาทีนึงนะกับงานที่มันคอลแลบกับคอลเลคชันกับอาร์ติสต์จริงๆใช่ข้างๆก็จะเป็นลายเส้นมอลลี่สเปซอยู่ข้างๆเป็นโฮโลแกรมใช่มั้ยเป็นโฮโลแกรมใช่กล่องข้างๆก็บอกเลยว่าเนี่ยน้องก็เป็น 400% ด้านหลังก็จะมีโลโก้ของมอลลี่แล้วก็มีของชองใช่มั้ยครับใช่โลโก้ก็จะมีรายละเอียดบอกแล้วมีของแท้จะเป็นสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมอย่างนี้นะก่อนซื้อต้องดูสติ๊กเกอร์ตรงนี้ดีๆเลยนะโลโก้ของพี่ทองพิเศษมาตัดเกียร์เพราะตอนนี้แบบว่าด้วยความที่มันจะไปค่อนข้างฮิตนะพี่ฉะนั้นจะมีแบบของที่แบบทำเลียนแบบตามมาเยอะแยะอยู่เหมือนกันข้างบนบ้างนะก็เป็นลายเส้นอาร์ตเวิร์กของเขาเลยใช่แค่กล่องนี้ก็น่าสะสมแล้วนี่คือเท่าที่แกะน้องมอลลี่มานะผมถูกจริตกับตัวนี้สุดแล้วเออเหมือนกันที่เห็นแวบแรกแล้วรู้สึกเลยว่าแบบโอ้โหคือด้วยลายของชองบิสเกลบาสเกียที่อยู่บนตัวน้องเขาอะ มันค่อนข้างแบบลงตัวมากแล้วมันเป็นอาร์ตที่แบบมันโดดเด่นอะมันโดดเด่นใช่คือสมมติว่าเอาไปวางแบบในตู้โชว์อะไรเงี้ยคือเราสามารถรู้ได้เลยว่านี่คือตัวตัวที่คอลลาบอร์ชั่นกับชองบิสเกลบาสเกียใช่เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนน้องสเปซมอลลี่สามารถเปิดตรงนี้ได้รายละเอียดดีเทลของหน้าน้องเขาอะก็จะเป็นประมาณนี้ก็ตามตัวของน้องมอลลี่ก็ปากจู๋ๆหน่อยแต่ตัวนี้ตาก็จะออกแนวแบบฟ้าอมม่วงนะส่วนในหน้ากากสเปซเขาเนี่ยความพิเศษของมันคือลวดลายของฝีมือของชองบิสเกลมาบาสเกียอยู่ในอยู่บนหน้ากากน้องเลยซึ่งตรงนี้สวยมากสวยมากสวยมากมาดูไล่ดีเทลกันบนตัวเขาอ่ะก็จะเป็นลายผลงานของคุณชองบิสเกลมาสเกียลายนี้ผมชอบนะแม่งสวยว่ะสวยมากพี่คือแม่งสวยมากอ่ะคือมันเหมือนเลเทนะแต่จริงจริงมันไม่ใช่นะเว้ยแบบมันเขาตั้งใจนะครับคือมันไม่ใช่แบบสเปซสปะใช่อันนี้คือดีไซน์มาแล้วว่าใช่อันนี้คือเขาคิดมาแล้วว่าจะทำอะไรจะวาดยังไงวางแผนผมว่าภาพนี้มันจะเป็นภาพใหญ่แหละแล้วก็เหมือนเอามาเรามาแบบเหมือนสกรีนบนตัวเขามาติดมาต่อเนาะคือมันเป็นภาพนึงอ่ะของเขาที่เขาวาดไว้อันนี้ผมเดานะเดาเหมือนกันตรงหน้าอกก็จะเขียนว่าสเปซแล้วก็เคนนี่เวิร์กป่ะข้างๆเป็นโลโก้ของเคนคุณเคนนี่เวิร์กพ่อเขาเนี่ยเป็นเงินเลยโครเมียมเงินแบบไม่ได้เงามากเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ใช้ได้เลยสวยถุงมือก็จะเป็นสีเหลืองมือขยับได้ไหมครับพี่
ขยับได้น้องมอลลี่มันขยับได้อยู่แล้วแล้วก็มีปืนปืนประจำตัวของน้องสเปนมอลลี่อยู่ใต้เท้านี่ใต้เท้าก็จะมีของเคนนี่เวิร์กอยู่เท้าก็เป็นคมเมี่ยมเหมือนกับท่อป่ะพี่คล้ายๆกันสีเดียวกันสีเดียวกันคือจริงๆอ่ะเบสของตัวน้องเขาผมนึกถึงสีของอะไรรู้ป่ะอะไรพี่มิกกี้เมาส์ว่ะใช่ใช่ดำเหลืองแดงเนาะใช่แต่ว่ามันแปะด้วยลายของชองวิเซียวบาสเกียคู่ของสีมันดูดีอยู่แล้วแล้วมันน่ารักอยู่แล้วไงด้านหลังของน้องเขาบนหัวเนี่ยก็จะมีลายเขียนว่า Evil Sauce นะครับตัวเนี้ยลายเต็มทั้งตัวคือไม่ได้ให้มาแบบลายแบบกระปุกกระปิกไงคือลายเนี่ยคือจัดเต็มทุกส่วนเลยบนหน้ากากเอ่ยบนตัวเขาเอ่ยด้านหลังหมวกสเปซเขาอย่างเงี้ยแล้วก็ท่อไอพ่นพลังงานเขาอะเขามีลายแล้วโทนสีอะผมว่าลงสีดีมากตัวนี้ลงสีสวยมากใช่ลงสีสวยมากคือคู่สีเนี่ยดำแดงเหลืองเนี่ยมันดูดุดันอยู่แล้วแล้วบวกกับงานของคุณชองเขาไปอีกอะมันทำให้แบบตัวนี้มันดูแบบน่าค้นหามากมากชอบกิมมิคที่เขาเขียนไว้ตามหมวกอะไรแบบเนี่ย Evil Sauce อะไรเงี้ยมันเป็นสเตทอาร์ที่แบบมันสวยอ่ะไม่รู้อ่ะผมพูดไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวนี้มันค่อนข้างจะสวยแล้วถูกจริตกับผมมากๆเลยผมอยากได้แล้วเนี่ยผมหาข้อมูลมาหน่อยนึงอยากบอกให้เพื่อนๆลองไปตามหาอ่านประวัติของชองได้นะน่าสนใจเหมือนกันแต่ได้ข่าวน้องอัพเดินมาบอกเมื่อกี้ว่าอะไรนะเหลือ1ตัวสุดท้ายแล้วที่ร้านที่มันเป็นกล่องใหม่ก็คือกล่องนี้เลยกล่องนี้คือเรายังไม่แกะนะไอ้ตัวนี้คือตัวโชว์แต่นี่คือกล่องที่เหลืออยู่เหลือสุดท้ายแล้วราคา 7,500 บาท 7,500 เองนะรอบต่อไปเนี่ยได้ข่าวว่าถ้าเขาเข้ามาอีกหรือว่ามีเข้ามาอีกเนี่ยราคาเนี่ยไม่ใช่ราคานี้แล้วนะมันจะเป็นราคาที่ปรับขึ้นแล้วนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่างานของ Space Molly เนี่ยความต้องการของคนเล่นเยอะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้ามันหมดรอบแรกไปอ่ะแล้วรอบ2ของที่มันกำลังจะเข้าหรือว่าถ้ามีนะราคามันจะปรับขึ้นมาทันทีเลยความยากความง่ายในการหาของอีกอันนั้นอีกเรื่องนะเรื่องนึงอีกใช่มันจะเป็นราคาป้ายอยู่คุ้มนะสำหรับผมมองว่าคุ้มเลย 7,500 ได้อาร์ตขนาดนี้ถ้าหลังจากนี้ก็ถ้ามันหมดแล้วอ่ะก็อาจจะเหนื่อยหน่อย ลองสั่งจากที่ร้านเซนดิโอดาว่าดูก็ได้ลองมาคุยดูว่ายังพอจะหาได้ไหมหรืออะไรยังไงให้ทางร้านช่วยหาได้ถ้าอยากได้จริงๆอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่ามันหมดแล้วนะตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยไม่มีแล้วนะก็ลองมาคุยกับที่ร้านเซนดิโอดูนะแต่ย้ำนะนี่กล่องสุดท้ายนะครับกล่องสุดท้ายจริงหมดแล้วเนี่ยที่เราบอกเมื่อกี้ว่ามันไม่ได้มีแค่มอลลี่สเตส400อย่างเดียวแบบบิกของเราก็มีหยุ่งหลังนี่ก็จะมีเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยหนึ่งสี่ตัวเลยป่ะพี่เนี่ยข้างเนี้ยเนี่ยไล่เลยเนี่ยถึงตัวสีเหลืองเลยเนี่ยคืองานผลงานของคุณชองบิสเกลวาสเกียหมดเลยที่คอลแลบกับแบบิกที่เป็นไซส์ 1,000% อันนี้สวยมีไซส์เล็กด้วยนี่ผมเห็นใช่ไหมไซส์เล็กก็จะเป็นนี่ตัวนี้ 400% เหมือนกันจะเป็น 400% จะมีตัวสีแดงแล้วก็ตัวสีเหลืองที่มันเหมือนกับตัวใหญ่ตัวนั้นคือแบบิกอ่ะของการคอลแลบกับของคุณชองบิสเกลวาสเกียเนี่ยก็มีมาสักพักแล้วมีมาสักพักแล้วซึ่งราคาก็จะโดดหน่อยนะตอนนี้ถ้าอยากได้ก็ลองสอบถามที่ร้านเซนดิโอดาว่าดูนะแล้วก็ยังมีน้องดีโมอีกที่เราเนี่ยน้องดีโมอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราขึ้นคลิปให้ที่เราเคยรีวิวน้องดีโมแล้วก็จะเป็นลายเส้นของคุณชองบิสเกลวาสเกียเลยแต่ดูพี่เม้งถูกใจตัวนี้มากผมไม่เสร็จเลยจริงเนี่ยผมไม่เสร็จผมชอบมากส่วนไหนของพี่ดีกว่าในงานตอนนี้ที่พี่ชอบสุดคือผมชอบทุกอย่างเลยที่มันอยู่บนตัวคือผมชอบลายอ่ะคือว่าผมชอบลายที่คุณชองบิสเกลวาสเกียเขาดีไซน์ออกมาอยู่แล้วส่วนหนึ่งผมไม่รู้สึกว่ามันจะดูแบบยุ่งเหยิงมันดูลกหรือมันดูอะไรมันไม่ได้ดูแบบจัดยัดเนาะคือมันมีการออกแบบดีไซน์ที่แบบมันลงตัวประมาณนึงเลยการลงสีการ QC ของงานเนี่ยมันค่อนข้างจะมีคุณภาพแบบดีมากเพราะฉะนั้นอ่ะผมดูตัวนี้แล้วมันถูกจริตกับผมมากงั้นก็แปลว่ากล่องสุดท้ายนี่พี่น่าจะเอาถูกไหมน้องมอลลี่ผมไม่ได้เก็บตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้ามันจะเก็บอ่ะมันมีตัวเดียวมันไม่โอเคแล้วคือในมุมผมมันก็ต้องเรียกพวกอ่ะคือผมไม่ได้เปิดไลน์น้องมอลลี่อยู่แล้วส่วนตัวผม10เท่าพี่เลยชอบสติอาร์ตอยู่แล้วยิ่งเป็นงานแบบนี้ยิ่งชอบใช่ไหมแล้วมันรีมายเราไปถึงตอนเด็กด้วยพี่เราชอบวาดรูปประมาณนี้ใช่ไหมแล้วสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยของมอลลี่ของมอลลี่ตัวนี้คือข้างหลังครับผมชอบคำพูดนี้ของเขาก็ใครอยากได้ตัวเนี้ยก็ยังเหลืออยู่อีกกล่องนึงติดต่อสอบถามที่ร้านเซนติโอดาว่าได้เลยนะจ๊ะถ้ามันหมดแล้วเนี่ยคุณจะเหนื่อยแน่นอนโอเคก็ประมาณนี้ก็อย่าลืมนะพวกเรามีช่องทางการติดตามมี Facebook ครับมี Instagram มี TikTok นะครับไม่มี Twitter นะครับ YouTube ด้วยอีกช่องทางนึงนะครับอย่าลืมเข้ามาพูดคุยกับเราได้มากดกระดิ่ง Subscribe ไว้ได้แล้วก็ช่องทางใหม่คือ Tweet นะฮะเรามี Tweet แล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่เล่นทวีตกันอยู่ก็อย่าลืมมากด follow ช่องของเราได้เลยก็เสิร์ชว่าฮอปปี้แก๊งได้เลยก็เป็นเพื่อนกันอยากเห็นเราทำอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาโอเคก็อย่าลืมกด subscribe พวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรากดกระดิ่งด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเลยเพราะการกดกระดิ่งเนี่ยมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่เราลงคอนเทนต์ใหม่ๆวันนี้ต้องขอลาไปก่อนก็ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณคือแก๊งเดียวกับพวกเราพวกเราคือฮอปปี้แก๊งวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันนะจ๊ะ